เคลียร์ดราม่าปีชงเงินหมดเหลือใช้เพียงเดือน 30,000 ผ่านตัวปลูกแคคตัสเลี้ยงชีพค่ะพิษโควิด-19 ทำงานในวงการบันเทิงลดน้อยลงจนต้องหันไปหาอาชีพเสริมปลูกแคคตัสหรือกระบองเพชรจิ๋วจนตอนนี้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปแล้วสำหรับนักแสดงตลกดังอย่างโกติอารัมบอยกับการเพาะเลี้ยงแคคตัสหลากสายพันธุ์ขายใต้ฟาร์มที่ชื่อว่าสวนสนุกแคคตัสล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาว่าแม้รายได้จะดีขนาดไหนแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าเขาเองมีเงินใช้แค่ 30,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นโดยโกติเผยว่าเข้าวงการนี้แคทตัดมาเป็นปีที่6แล้วสุดกำเนิดมาจากการที่เราไปงานประกวดต้นไม้และคนก็จะถามว่าเพาะเองไหมเรียกได้ว่าถูกคนดูถูกว่าเราเป็นคนเพาะต้นไม้ไม่เป็นคำพูดเหล่านั้นกลายเป็นปมทำให้เริ่มลงมือปลูกเองต้นแรกก็คือน้องดาวเรืองจนได้รางวัลซึ่งตอนนั้นก็คือภูมิใจแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำโรงเรือนเพาะแคคตัสครั้งแรกลงทุนไป 35,000 บาทแต่ปัจจุบันโรงเรือนล่าสุดที่ลงทุนไปราคาเป็น 100,000 บาทเรียกว่าจริงจังมากกับการทำครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคนเข้ามาวงการนี้ด้วยใจรักมันจะไม่เจ็บตัวแต่ถ้าจะหวังกำไรคือคุณขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เริ่มยอมรับว่าที่เสียเงินไปหลายล้านเพราะใจรักทุกวันนี้ก็เปิดเพจสวนสนุกแคทตัสไว้ไลฟ์ขายยกตัวอย่างวันหนึ่งล่าสุดมีคนซื้อแคทตัสในราคา 111,111 บาทถามว่าได้ทุนคืนไหมเราไม่ได้แต่เราทำด้วยใจรักเราทำแล้วเรามีความสุขทุกวันนี้รายได้ทั้งหมดให้แฟนและเราก็จะได้เงินเดือนละ 30,000 จากแฟนแม้จะมีความสุขเรื่องธุรกิจและในงานวงการแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีพังของตัวเองเรื่องของสุขภาพอย่างวันก่อนกินแมงป่องเข้าไปแล้วเกิดตาบวมถึงขั้นแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะหายใจไม่ออกรวมไปถึงเกิดอุบัติเหตุจากการที่ไปถ่ายรายการฝาซึ้งที่ทำห่อหมกร้อนมาโดนหน้าผากเราจึงเกิดอาการแสบท้องล่าสุด2วันก่อนกำลังยืนทำแคทตัสอยู่ตื่นเช้ามาขาบวมเหมือนเท้าช้างสาเหตุทั้งหมดก็เกิดมาจากที่เป็นปีชงเพราะเราเกิดปีวอกแต่ปีชงของเรามันก็กลับกลายเป็นเรื่องดีเพราะมันทำให้เราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตขับรถเราก็ไม่กล้าขับเร็วทุกฝีก้าวที่เราทำทุกฝีก้าวที่เราเดินมันจะมีสติมากขึ้นจะบอกตัวเองเสมอว่าปีนี้ปีชงนะทำอะไรให้ระวังอย่าสุ่มเสี่ยงและเราก็รู้สึกประมาทตนไม่ประมาท